คครับสวัสดีครับทุกคนครับจากที่ทุกคนรู้นะผมก็เคยทำคลิปขยะภาระใครข้อสุดท้ายนั้นก็คือว่าเรายังไม่ได้คำตอบแต่ว่ามีหลายๆคนเขารู้สึกว่าขยะคุณเป็นภาระของผู้ผลิตหมายความว่าถ้าผมผลิตน้ำมา1ขวดเนี่ยออกมาจากโรงงานผมเนี่ยฟุ้มสิ่งเนี้ยคุณเป็นหน้าที่ของคนที่ผลิตอย่างน้อยที่สุดอะคุณไม่รู้ทิ้งที่ไหนเอามาทิ้งที่ผมเพราะผมเป็นคนผลิตยังไงก็แล้วแต่มันก็บริษัททั่วไปในทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งโลกหรือในประเทศเราเขาก็ยังไม่ทำอย่างนั้นกันนะครับก็หลังจากที่เราทำคลิปนั้นผมก็แยกมาเรื่อยๆนี่แหละจนมันล้นขยะจนเอาไปขายแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าน้ำมันที่เอาไปขาย เรียกซาเล้งมารับก็ไม่พอเพราะเขาบอกว่าเขาจะเอาไป100 โลแล้วก็โอ้มันเป็นแก็บที่ผมก็ยังฟิลแก็บนี้ไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหนึ่งในสิ่งที่ผมแยกมาอย่างยาวนานก็คือขวด PET ครับขวดเนี้ยขวด 1.5 ลิตรหรือว่าจะเป็นเล็กกว่านี้มีหลายไซส์นะก็เป็นพลาสติก PET มีแฟนคลับหลายคนมากจะเป็นใน IG ใน TikTok ใน Facebook รวมกันผมว่าเกิน200คนอะส่งอินบ็อกซ์มาหาผมว่าพี่บอสครับแล้วก็แปะลิงก์แล้วก็เป็นชาวจีนคนนึงหรือฝรั่งคนนึงเอาขวดมานี่แหละแล้วก็มาทำต่างๆนานาจนมันกลายเป็นเส้นพิมพ์สามมิติแล้วก็เอาไปพิมพ์สามมิติได้เพราะว่าพวกคุณอาจจะเห็นว่าผมอะพิมพ์สามมิติอยู่ผมควรจะทำสิ่งนี้ใช่ไหมแล้วทำไมผมไม่ทำสักทีสาเหตุเพราะว่าผมความรู้ไม่ถึงครับมันอยู่ในใจผมอยู่แล้วแหละเป้าหมายของผมคือผมอยากจะพิมพ์พลาสติกมือสองให้ได้พลาสติกเนี่ยถูกแบ่งเป็น2พลาสติกนะพลาสติกถ้าเกิดคุณขุดน้ำมันขึ้นมาแล้วแบ่ง1ในชั้นของน้ำมันที่เราขุดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกแล้วถ้าเกิดเราเอามาฉีดเป็นเส้นเลยเนี่ยเราจะเรียกสิ่งนี้ว่า virgin plastic เป็นพลาสติกที่ไม่เคยถูกสัมผัสใดๆมาก่อนเป็นพลาสติกมือ1แต่การทำอย่างนั้นผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยรักโลกเท่าไหร่ผมเลยอยากจะเปิดปริ้นท์ฟาร์มของผมเนี่ยผมอยากจะพิมพ์ด้วยพลาสติกมือ2เพื่อรักโลกแต่การจะพิมพ์พลาสติกมือ2ได้เนี่ยเราก็ต้องโปรเซสไอ้สิ่งนี้ให้ได้ก่อนใช่มั้ยใช่ครับแล้ววันนี้ผมทำเป็นแล้วอันนี้คือสาเหตุที่คอนเทนต์พิมพ์3มิตินี่หายไปนานเลยหายไปนานคือผมไม่ได้หยุดเลยนะเครื่องเนี่ยวิ่งทุกวันเพราะว่าผมรีเสิร์ชวิธีการที่จะแปลงไอ้สิ่งนี้ให้กลายเป็นเส้นพิมพ์3มิติให้ได้วันนี้นะครับความตั้งใจคือจะเปลี่ยนอันนี้ให้เป็นเส้นพิมพ์3มิติแล้วก็จะพิมพ์วอลอนคิวออกมาให้ได้ก่อนหน้านี้เนี่ยปกติแล้ววอลอนคิวที่พิมพ์กันเนี่ยน่าจะ3เซนพอดีเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยผมก็ใจกล้าผมอยากเปิดฟาร์มใช่มั้ยผมก็เลยเอาวะถ้าเกิดเราจะเปิดฟาร์มเนี่ยเราต้องพิมพ์อะไรที่มันใหญ่กว่านี้ได้ถ้างั้นผมจะพิมพ์อันนี้ใหญ่ 600% เลยแล้วดูดิถ้าเครื่องพิมพ์ผมพิมพ์สำเร็จนะแปลว่าผมเก่งพอที่จะเปิดพิมพ์ฟาร์มละและนี่คือผลลัพธ์ครับสิ่งนี้ผมพิมพ์3วันครึ่งอ่ะก็ยังไม่สำเร็จอยู่ผมก็เลยต้องไปพัฒนาเครื่องพิมพ์ผมให้มันไว้ใจได้มากกว่านี้วันนี้เป้าหมายก็เลยจะเป็นการที่จะมาทำเส้นพิมพ์สามมิติด้วยขวดพลาสติกแล้วก็พิมพ์ไอ้สิ่งนี้ออกมาให้ได้ถ้าเกิดทำอันนี้ได้ปุ๊บแปลว่าผมก็จูนกับเส้นพลาสติกเสร็จแล้วโอเคมาเริ่มกันที่ขวดพลาสติกก็อันนี้เป็นขวด PET จะเห็นได้ว่าบนขวดเนี่ยมันจะมี texture ที่ไม่เรียบเราจะทำยังไงให้มันพลาสติกนี้มันเรียบเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเส้นมันจะออกมาไม่เรียบใช่ไหมมันมีคนหนึ่งใน YouTube เขาสอนมาว่าให้เอาลมเป่าเข้าไปผมก็เลยทำฝามาอย่างนี้ฝาอันนี้ก็ประกอบไปด้วยที่สูบลมจักรยานนะครับผมเจาะเข้าไปในฝานะครับโอเคปิดฝาเสร็จปุ๊บไปปั๊มลมอันนี้เป็นที่สูบจักรยานเสริมหมอกของผมเองนะครับที่ไม่ได้ใช้มานานมากแล้วแต่ว่าก็ยังใช้ได้ดีอยู่ใครที่มีเครื่องสูบลมจักรยานหรือว่าเครื่องสูบลมอะไรก็แล้วแต่ก็ยังใช้ได้นะผมใช้ประมาณ 18-20 psi ค่อยเพิ่มเข้าไป อันนี้คือผมทำช้านะถ้าเกิดผมทำคนเดียวผมจะทำไวๆเลยอ่ะนี่ผมพอใจละอ๋อนี่มันเหมือนปั๊มลมที่เขาเล่นจรวดขวดน้ำกันเป๊ะเลยนะครับผมก็มาที่สเตชันนี้ต่อครับผมเรียงไว้หมดแล้วอันนี้จากบัตรกรีสเตชันอ้าวพร้อมแล้วไปต่อเลยนะบัตรกรีสเตชันของผมเนี่ยมันจะมีที่เป่าลมร้อนอยู่ด้วยใช่ป่ะตอนนี้ผมเปิดไปที่285นะอาจจะร้อนไปนิดนึงแต่ว่าเอาว่ามันเวิร์กก็แล้วกันความร้อนไหนก็ได้เพื่อให้พอมันโดนความร้อนปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้แรงดันข้างในขวดเนี่ยมันดันขวดออกมาแล้วเราก็ใช้มือจูนกับความร้อนกับขวดเนี่ยทำให้มันเรียบเท่ากันทั้งขวด ผมจะเริ่มจากตรงที่มันยุบที่สุดอะเห็นไหมลายมันเริ่มขวดเริ่มคอไม่คอแล้วเห็นปะอ๋อเออนี่กว่าที่ผมจะได้เทคนิคนี้มาเนี่ยคุณไม่รู้หรอกผมเสียไปกี่ขวดเฮ้ยเออว่ะตอนแรกไอ้ตรงนี้มันมีเส้นอยู่ใช่ เส้นหายไปแล้วหายไปละเนี่ยจริงจริงประมาณนี้ถือว่าน่าจะพอทำเส้นได้ละขั้นตอนต่อไปอันนี้เป็นเครื่องดึงเส้นเป็นแบบไทยทำไทยประดิษฐ์ไทยประดิษฐ์เออไอ้คำนี้แม่งเท่อะเครื่องดึงเส้นนี่เป็นไทยประดิษฐ์แต่ว่าไม่ไทยประดิษฐ์ 100%
หมายความว่าไงทั้งหมดเนี่ยผมสั่งคนนึงใน Facebook เขาทำมาเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ในกลุ่ม 3D Printer Thailand ใน Facebook นี่แหละแล้วเขาก็มาประกาศขายอยู่ซึ่งไอ้ชุดเกียร์ชุดนี้มันก็มีฝรั่งเขาทำมาแจกอยู่แล้วแหละจริงๆคุณก็สามารถพิมพ์ชุดเกียร์ชุดนี้ได้เลยแล้วก็เอามอเตอร์มาใส่แล้วก็ทำสิ่งนี้ได้ด้วยตัวคุณเองที่บ้านเลยนะครับถ้าเกิดคุณแบบมีเครื่องพิมพ์สามมิติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผมอยากได้ที่มันประสบความสำเร็จแน่ๆแล้วผมอยากใช้ตอนนี้แล้วผมอยากรันวงการเมคเกอร์ไทยแลนด์ผมก็รู้สึกว่าทำไมเราจะไม่อุดหนุนชาวเมคเกอร์ด้วยกันล่ะผมก็เลยซื้อมาแล้วก็พัฒนามันต่อนะตอนนี้เรามาตัดขวดกันดีกว่าเราจะต้องตัดขวดให้เป็นเส้นก่อนเราต้องทำไงก็ได้ให้วัสดุนี้มันเป็นขนาดที่เท่ากันเพื่อที่ว่าเส้นพิมพ์สัมปทานของเราจะเป็นขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นผมตัดก่อนผมเล่นแค่ไหนผมเล่นจนขวดพลาสติกผมหมดบ้านแล้วอะขนาดผมเก็บมาตั้งนานผมเล่นหมดแล้วอะสาเหตุที่ผมตัดท้ายทิ้งเนี่ยเพราะว่ามันเห็นป่ะว่ามันไม่เรียบอะผมยังรีไซเคิลมันไม่เป็นแต่อนาคตก็ไม่แน่ก่อนที่ผมจะตัดมันเป็นเส้นๆได้เนี่ยผมก็ต้องรู้ก่อนว่าไอ้ขวดนี้มันหนาเท่าไหร่วะถูกไหมไม่งั้นผมจะตัดมันที่ความหนาเท่าไหร่ล่ะอันนี้ผมพัฒนาขึ้นมาเองนะโดยการใช้สกรูกับน็อตแล้วก็วอชเชอร์เพื่อวางความหนาของใบมีดแต่ละวอชเชอร์เนี่ยมันหนา1มิลพอดีเป๊ะเลยอ่ะกลายเป็นว่าผมสามารถเลือกได้เลยว่าผมอยากได้คัตเดฟที่เท่าไหร่แล้วก็ในกลุ่ม Recreator 3D นะครับเป็นฝรั่งคนนึงที่เขาเอาเครื่องปรินเตอร์ราคาถูกที่แบบใช้ไม่ค่อยดีมาแปลงให้กลายเป็นเครื่องดึงเส้นนี่แหละแล้วเขาก็แจกสูตรlove you very good job เขาก็แจกสูตรให้ผมว่าขวดหนาเท่าไหร่ควรจะตัดหนาเท่าไหร่มันมี golden ratio ของมันอยู่ไม่ต้องคิดเองครับทุกคนครับผมก็เอาไมโครมิเตอร์เนี่ยวัดเครื่องวัดนี้ผมยังไม่แม่นมากนะเดี๋ยวผมซื้อเครื่องที่แม่นกว่านี้มาละเดี๋ยวกำลังเดินทางมาคือผมต้องหาค่าเฉลี่ยเพื่อที่ผมจะได้เลือกใบมีดได้ถูก19 19 19โอเคได้19 3รอบถ้างั้นผมก็มาเลือกว่า19เนี่ยอยู่ไหนนี่คือสนิทพีคมาให้ดูกันป่ะนี่คือที่ผมทำไว้แล้วซึ่งถุงนี้ผมก็มีสูตรของผมเองที่ผมหาไว้แล้วว่ามันจะต้องจูนกับเครื่องนี้ยังไงผมก็เขียนสูตรเอาไว้แล้วคือมันเสียเวลาถ้าเกิดจะแบบมาทำอย่างเงี้ยทีละขวดมันเสียเวลาไงมันก็เลยจะเป็นการฉลาดมากกว่าที่เราจะทำขวดแบบยี่ห้อเดียวกันแบบเดียวกันไปเลยทีเดียวอะเข้าใจไหมสมมติเนี่ยขวดเนสเล่อย่างเงี้ยเนสเล่ทีนึงเลย100ขวดแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนเซตติ้งอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวท้ายคลิปผมอาจจะขอคนดูขอเลยก็ได้ใครที่มีขวดพลาสติกแบบนี้เยอะๆแบบเดียวกันเกิน1กิโลกรัมนะครับทักมาจะ Facebook จะ IG อะไรก็ได้ทักมาเดี๋ยวผมจะติดต่อไปว่าคุณจะส่งมาให้ผมได้ยังไงบ้างนะครับเพื่อจะเอามาพัฒนาสิ่งนี้ให้มันประสบความสำเร็จได้เริ่มเลยก็เอาไอ้เล็กๆที่ตัดมาเนี่ยเข้าใบมีดแค่นี้แล้วเสร็จปุ๊บผมก็จะต้องเล็งนิดนึงณตอนนี้มันยังเป็นอย่างนี้อยู่นะทุกคนจะรู้สึกว่า why so manual วะพี่บอสแต่ว่ามันเป็นโปรโตไทป์อ่ะมึงต้องใจเย็นๆนิดนึงเดี๋ยวอนาคตมันก็จะดูฉลาดกว่านี้แล้วก็ไวกว่านี้นะครับอันนี้ก็ณปัจจุบันผมทิ้งก่อนผมไม่รู้ทำยังไงจริงๆเท่านี้ก็ถือว่าโอ้ได้มาเยอะแล้วอะโอ้ได้มาเส้นยาวๆแล้วเสร็จปุ๊บเราก็เอาเส้นนี้นะฮะจิ้มเข้านี่เลยอันนี้จริงๆมันเป็นหัวพิมพ์สามมิติปกตินี่แหละที่เขาเอามาเจาะรูให้มันแบบขนาด 1.7 มิลพอดีเป๊ะเลยอันนี้คือสิ่งที่ผมทำคือผมเปิดเครื่องให้ร้อนนะครับก็ไม่มีอะไรเลยดึงออกมาสิ่งที่ผมทำอยู่นะคือมันแปลงจากไอ้เส้นๆเนี่ยมันเป็นกลมๆอ่ะเทคนิคนี้นะครับที่ผมทำอยู่เนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า protrusion มันเป็นคำผสมกันที่ไอ้ฝรั่งคนนี้เขาคิดขึ้นมาที่ผสมระหว่าง pull กับ extrusion คือการฉีดพลาสติกออกมาแล้วก็คือวิธีการก็คือว่าเนี่ยพลาสติกมันแบนใช่ป่ะพอมันวิ่งเข้าไปในหัวเนี้ยมันม้วนขึ้นมาปุ้งแผ่นเนี่ยมันค่อยๆวุบม้วนเข้ามาเป็นอย่างนี้นะอันนี้เป็นเทคนิคที่เครื่องนี้ใช้อันนี้เป็น filament run out sensor ก็คือเป็นเซนเซอร์ที่อยู่ข้างหลังวอลอนที่แบบว่าเวลาไส้หมดแล้วมันจะรู้อะแล้วเดี๋ยวพอมันดึงนะนี่มอเตอร์มันก็จะหมุนด้วยความเร็วที่ผมเลือกนะครับคุณจะสังเกตได้ว่าช่วงแรกเนี่ยมันอะไรก็ไม่รู้อะมันยึกยักเพราะว่าผมใช้มือดึงไงเมื่อกี้แต่พอเวลาตอนนี้มอเตอร์อะความเร็วมันไม่เปลี่ยนเลยนะมันหมุนความเร็วเท่าไหร่เท่านั้นเลยนะแล้วมันก็มีเกียร์3ตัวเพื่อทดเกียร์ให้เกียร์นี้มีแรงดึงมหาศาลแล้วตอนนี้มันก็จะค่อยๆดึงแล้วจังหวะนี้เองนี่แหละครับที่มันค่อยๆดึงนี่แหละที่มันจะทำให้เส้นเท่ากันทั้งหมดในช่วงแรกผมก็ปล่อยให้มันดึงไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมก็จะวัดให้มันได้ค่าขนาดเส้นที่ผมพอใจแล้วว่าหนาประมาณนี้เข้าเครื่องพิมพ์ผมเนี่ยมันพิมพ์ได้เดี๋ยวสิ่งนี้นะครับจะวิ่งอีกประมาณ50นาทีถึงชั่วโมงครึ่งมั้งประมาณนี้เราก็จะได้1ขวดพอดีตอนนี้ก็เราจะมีปัญหากันต่อตรงที่ว่าเส้นที่เราทำเนี่ยทำปุ๊บมันก็ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่
เส้นนี้ได้ยาวประมาณนี้ซึ่งดูจากตามันเหมือนจะยาวนะแต่ว่าไอ้สิ่งเนี้ยถ้าพิมพ์วูลอนคิ้วเนี่ยผมว่า1ส่วน3ของลูกไม่รู้ถึงป่ะเนี่ยต้องขอขอบคุณสยามเล็บๆนะครับสยามเล็บๆเขาเป็นร้านขายเครื่องพิมพ์สามมิติเว้ยที่เขาบอกเขาเป็น FC ช่องเราด้วยเขาก็เลยให้ผมยืมสิ่งนี้มานะครับสิ่งนี้คือเครื่องต่อเส้นเว้ยอันนี้คือตัวดึงเส้นนะมี1 2 3 4 5ตัวดึงเส้นนะครับแล้วก็มีคัตเตอร์1อันจริงๆเครื่องเนี้ยฟีเจอร์มันหลักๆที่เขาให้ผมยืมมาเขาไม่ได้อยากให้ผมยืมมาต่อเส้นหรอกนะเขาอยากให้ผมพิมพ์ได้หลายๆสีมันสามารถพิมพ์ได้หลายสีก็คือคุณใส่ไป4สีแล้วมันก็จะเอาเส้นเนี่ยมาต่อกันแล้วก็วิ่งเข้าไปในเครื่องพิมพ์เท่าที่ผมเข้าใจนะรู้สึกว่าเครื่องนี้ดีสุดในโลกละตอนนี้เราใช้โหมด multi spool คือโหมดที่เอาหลายเส้นมาเชื่อมกันเป็นเส้นเดียวเพราะเรามีเส้นเล็กหลายเส้นปึ้งมาแล้วมาแล้วฮะเส้นดิวิ่งมันวิ่งขึ้นไปแล้วฉันวิ่งขึ้นไปแล้วเห็นไหมเริ่มแล้วเริ่มแล้วเส้นนี้เข้าไปเปล่าๆก่อนยังไม่เกิดอะไรขึ้นเข้าจนหมดนั่นแหละนี่มันก็บอกด้วยนะว่าตอนนี้วิ่งมาเข้าไปแล้วเนี่ย 0.5 เมตรยังมาใกล้แล้วจริงๆน่าจะเอาไอ้เส้นสั้นเข้าก่อนเนอะใช่ไม่เป็นไรเข้าไปแล้วเข้าแล้วปุ๊บตัดอันนี้ไม่เอาอันนี้มันบอกสั้นไปอ๋อมันทำความร้อนอยู่เพื่อจะดึงเส้นนี้เข้าไปต่อรอละเส้นเข้าไปละเส้นนี่ตรงนี้คือที่ต่อโอ้โหโอ้เดี๋ยวเราจะลุ้นกันตรงเนี้ยว่าขาดไม่ขาดปึ๊บไม่ขาดครับไปต่อได้ครับพี่สวัสดีครับนี่คือวันที่2ครับวันนี้เราจะมาประกอบชั้นใหม่ผมว่าผมเริ่มมีเครื่องพิมพ์เยอะละเราต้องโซนนิ่งมันผมก็เลยอัปเกรดชั้นเป็นอันนู้นครับเดี๋ยวดอสจะช่วยผมประกอบนะครับเขาถือกล้องอยู่เขายังไม่รู้ตัวเดี๋ยวเราต้องช่วยด้วยความที่ชั้นเนี่ยนะมันราคาไม่แพงมากอะนะเวลาซื้อมาน่ะมันก็เลยไม่มียางรองมาให้อย่างเช่นอันเนี้ยฐานเนี่ยไม่มีตัวนู้นมันจะเป็นเหล็กเลยเพียวๆแล้วเหล็กมันก็ไม่ค่อยคุณภาพไม่ค่อยดีด้วยหมายถึงแบบเชื่อมมาสเปซสปะผมก็เลยเจียมันเรียบร้อยละเสร็จละอ๋อเมื่อกี้ไปโมมาแล้วไปโมมาแล้วแต่ว่าโมแล้วอะมันก็ยังไม่มียางรองอยู่ดีเพราะมันเป็นไซส์แบบไซส์โคตรประหลาดอะ75.6 มิลอะไรเงี้ยแบบอะไรของมึง มันคงจะดีนะถ้าผมมีเครื่องพิมพ์สามมิติที่ผมสามารถพิมพ์ยางได้ผมจะได้พิมพ์ยางรองเองอะ มันคืออะไรมันคืออะไรเห็นรอยเจียไหมนั่นฝีมือผมเองอะเพราะว่าเหล็กมันยื่นออกมารอยเชื่อมเขาไม่สวยอ๋อมันเป็นพวกคมๆแหลมๆใช่ไหมใช่ใช่โอ้โหเมื่อกี้ออกมาไม่มีเหล็กเส้นหนึ่งออกมายาวเงี้ยผมตัดทิ้งไปแล้วผมผลิตรองเท้าให้เหล็กเป็นแล้วทุกคนบริษัทเชลทั้งหลายนะครับที่คุณขายอันนี้อยู่อ่ะผมรู้คุณไม่มียางรองบอบบินฟาร์มมีผมออกแบบจบแล้วด้วยคุณแค่ติดต่อมาผมพร้อมพิมพ์ให้นะครับใช้ได้แล้วนี่ใช่ครับอ่ะโอเคเราไปประกอบกันครับเสร็จแล้วอลังการมากคือผมเซตปรินเตอร์อะไรเสร็จแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้เชื่อมระบบทุกอย่างมันก็เลยอาจจะทำให้แบบเรายังไม่พร้อมพิมพ์แต่ว่าเครื่องนี้พร้อมแล้วครับก็เดี๋ยวเราจะพิมพ์วอลอนคิวด้วยเส้นที่เราทำขึ้นมาเองปรินเตอร์ที่เราไว้ใจในวันนี้นะครับคือพูซ่าเป็นปรินเตอร์ที่ถูกรังแกมากที่สุดในแวดวงเครื่องพิมพ์สามมิติอารมณ์เหมือน Apple จะถูกบูลลี่ว่าเฮ้ยมึงใช้เงินแก้ปัญหาใช่ทำไมอ่ะโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังพรีฮีทอยู่เดี๋ยวเราจะเริ่มใส่เส้นแล้วก็จะเริ่มพิมพ์กันเลยเกิดอะไรขึ้นนะครับเนี่ยเส้นหมดครับนี่กำลังเปลี่ยนเส้นใหม่นี่เดี๋ยวอันให้ดูเส้นเก่านี่ทึ่งดึงออกมานี่คือหมดแล้วแล้วก็นี่เส้นใหม่จากในถุงนี่คือผ่าตัดฉุกเฉินนะครับผ่าตัดฉุกเฉินคือคนไข้บอกว่าของหมดครับจาน ไปต่อเลยจ้าเฮ้ยเสร็จแล้วเย่3 2นี่แน่อะก็ผมคิดว่าผมจูนมันได้ดีกว่านี้อีกนิดนึงนะครับแต่ว่าอันนี้ก็พอใจมากแล้วแหละเหมือนคริสตัลเลยมันแบบเป็นอีก texture หนึ่งนะใช่มันไม่รู้สึกว่าว้ายของมือสองอะไรนะใครที่รออุดหนุนฟาร์มผมอยู่ก็
คอมเมนต์บอกด้านล่างนะครับจะได้รีบขยันเปิดฟาร์มให้ไวกว่านี้ตอนนี้ก็ขยันสุดๆแล้วนะปิดคลิปไปด้วยการแจกวอลอนคิวแล้วกันอ่ะพวกคุณคอมเมนต์มาเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่ผมทำอยู่เนี่ยพวกคุณคิดว่ามันเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์ไหนที่ถูกใจเราถ้าคอมเมนต์คุณมีหัวใจนะครับก็เดี๋ยวเราจะทักหลังไมค์ไปเพื่อส่งเจ้านี้ให้คุณนะครับปัจจุบันผมก็จะรับขวดละใครที่มีขวดพลาสติกชนิดเดียวกันนะครับเป็นพลาสติก PET เนี่ยก็คือขวดใสขวดเขียวขวดอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นชนิดเดียวกันแล้วคุณมีจำนวนมากกว่า1กิโลกรัมติดต่อมาในเพจได้เดี๋ยวเราจะเข้าไปตอบว่าเอ้ยเราจะส่งพลาสติกนี้มายังไงเพื่อให้แบบถึงเราโดยสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้บอสปิ้นฟาร์มนะครับเติบโตไปได้ครับผมตอนนี้มันดูโง่มากเลยนะสิ่งที่ผมทำอยู่เนี่ยผมใช้เวลาเยอะมากแล้วผมน่าจะได้เงินคืนมาประมาณ 1-2 บาทแหละแต่ว่าอนาคตมันจะออโตเมตสิ่งที่มือผมกำลังหมุนอยู่เนี่ยมันจะกลายเป็นมอเตอร์แล้วก็ต่อกับเครื่องจักรจะมีเกียร์มีอะไรมีเฟืองมานั่งหมุนแล้วก็มันก็จะโยนเข้าเครื่องพิมพ์ให้ผมเองแล้วมันก็จะปริ้นอะไรสักอย่างออกมาจากแล็ปท็อปที่ผมสั่งอยู่ที่ผมนอนอยู่บนเตียงแก่ๆสัก90 100นึงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะถ้าไม่ตายก็จะพิมพ์สามมิติต่อไป